สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินดูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่29พฤศจิกายน2565นะครับมีรายงานข่าวจากกรณีที่มีเหตุการณ์การประท้วงเกิดขึ้นในหลายเมืองของประเทศจีนเนื่องจากว่าไม่พอใจมาตรการการล็อกดาวน์หรือว่าการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ชุมนุมประท้วงนั้นเนี่ยได้มีการแสดงออกด้วยการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นรับผิดชอบด้วยการลาออกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีพบว่าลักษณะการประท้วงนั้นก็มีการชูกระดาษเปล่าในหลายพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการเรียกร้องเรื่องของให้ยกเลิกมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยครับนอกจากในประเทศจีนแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยหลายประเทศนะครับก็มีการรวมตัวประท้วงอย่างเช่นที่นอกสถานทูตจีนในกรุงลอนดอนของอังกฤษนั้นก็มีการประท้วงเช่นเดียวกันรวมถึงที่กรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นก็มีการออกมารวมตัวประท้วงพร้อมกับผู้ประท้วงนั้นเนี่ยครับก็ร้องตะโกนให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลาออกครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเองก็ต้องเข้มงวดในการควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นลุกลามบานปลายในขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นได้ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวบอกว่ามีกองกำลังที่มีแรงจูงใจแอบแฝงอยู่บนโลกออนไลน์จงใจเชื่อมโยงเหตุเพลิงไหม้เข้ากับการใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่นั่นก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับมันมีเรื่องของเหตุไฟไหม้อาคารแห่งหนึ่งเมื่อคืนวันที่24พฤศจิกายนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายซึ่งบางคนก็บอกว่าเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยควบคุมมาตรการเรื่องของโควิดทำให้บุคคลที่อยู่ในอาคารนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะออกนอกพื้นที่ได้ก็เลยทำให้เสียชีวิตดังกล่าวครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวเนี่ยครับว่าสหรัฐเองนั้นเนี่ยมีต่อข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงเนี่ยโดยทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะไม่พูดแทนพวกผู้ประท้วงทั่วโลกแต่พวกเขาเนี่ยกำลังเรียกร้องเพื่อตัวเองแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็มีการหนุนนะครับหรือว่ามีการสนับสนุนให้ผู้ประท้วงนั้นเนี่ยเกิดการประท้วงอย่างสันตินะครับเช่นเดียวกับทางด้านฝากฝั่งของอังกฤษนะครับอังกฤษเองนั้นก็ออกมาประนามตำรวจจีนหลังจากที่พวกเขาจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่ต่อต้านมาตรการการล็อกดาวน์ในครั้งนี้นั่นก็คือชัดเจนอย่างยิ่งนะครับว่าสหรัฐอเมริกากับอังกฤษนั้นสนับสนุนการประท้วงที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศจีนเจมส์เคเวอรี่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเรียกเหตุการณ์นี้ว่าน่ากระวนกระวายใจอย่างมากกับเสรีภาพของสื่อมวลชนและก็เสรีภาพของการประท้วงบอกว่าต้องได้รับความเคารพไม่มีประเทศไหนที่จะได้รับข้อยกเว้นเขาบอกแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าสื่อมวลชนต้องสามารถทำหน้าที่พวกเขาได้โดยปราศจากการข่มขู่ใดๆแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานข่าวนะครับว่ามีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งนั้นถูกจับแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายนั่นเองนะครับแล้วก็นี่แหละทำให้อังกฤษกับทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นออกมาแถลงนะครับสนับสนุนการประท้วงในประเทศจีนที่กำลังเกิดความชุลมุนวุ่นวายอยู่ณขณะนี้ครับ